ของเด็ดเอ็ดตะโลกลับเข้าสู่รายการเรื่องเด็ดเอ็ดตะโลนะคะและช่วงนี้เป็นช่วงของเด็ดเอ็ดตะโลขย่าเนี่ยแบบโอ้โหแขนนี่พริ้วไหวมากมากเลยนะครับวันนี้นะครับผลิตภัณฑ์ชอบแน่นอนนะคุณผู้ชมต้องชอบแน่นอนมากๆนะครับวันนี้มาจากกลุ่มยาดาบาติกนะครับอยู่ที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะฮะปกติเราจะเคยได้ยินแบบเป็นบาติกเขียนเทียนพิมพ์ลายอะไรแบบนี้แต่อันนี้คือเป็นการเขียนด้วยมือสดๆเลยนะคะนี่นะพี่ลายพวกนี้ใช่ใช่เป็นการสะบัดแปลงหรืออย่างอันเนี้ยเนี่ยก็คือเขียนอาจารย์ก็จะเป็นคนเขียนปุ๊บเป็นคนในชุมชนนี่แหละซึ่งไม่ใช่ทำได้ทุกคนในกลุ่มเขาจะมีการแบ่งหน้าที่กันนะคะอย่างคนไหนที่เขียนเก่งๆหน่อยก็จะเป็นคนลงสีเป็นคนเขียนอะไรอย่างนี้เนาะบางคนก็จะเป็นแผนกตัดบางคนก็จะเป็นแผนกย้อมสีอะไรแบบนี้นะคะซึ่งของที่นำมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันในวันนี้เนี่ยเป็นราคาที่รวมส่งแล้วมีตั้งแต่ผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่เสื้อตัวสั้นแบบที่โนใส่อย่างนี้กับเสื้อตัวยาวแบบพี่ผู้ใส่แบบนี้แม่ๆสามารถที่จะซื้อไปใส่แล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้ได้อย่างสบายใจนะจังหวะต้นไม้แบบสูงๆอยากรดเฮ้ยเฮ้ยแม่ไงเราไม่ติดใช่เพราะว่าคือเราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างแบบอิสระไม่ต้องห่วงขนาดนั้นกระดูกกระเดี่ยวจะแย่เอาคือผ้าเนี่ยด้วยความที่เขาทำเป็นทรงใหญ่เป็นฟรีไซส์ถูกไหมคะก็จะเป็นปีกข้างคาวแบบนี้เวลาที่เราเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสบายนิดนึงเนาะมีลายให้เลือกแบบเยอะเหมือนกันนะคะนอกอันนี้เป็นบางส่วนที่เราเอามาเนาะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากผ้าพันคอก่อนได้เลยครับผ้าพันคอนะฮะอันนี้ผ้าพันคอนี่อันนี้สีสันสดใสนะคะมีหลายสีสามารถเข้าไปดูใน Facebook ของทางกลุ่มได้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มสาวๆเป็นคนมุสลิมในชุมชนนี่แหละเขารวมกลุ่มกันทำนะคะบางคนก็จะเป็นแผนกเย็บบางคนก็จะเป็นในแหละลงสีที่เราบอกเนาะนี่ผืนนี้นะคะเป็นผ้าพันคอนะคะอันนี้ผ้าพันคออ่ะพูดถือไว้ก่อนนะได้จ้าอันนี้ก็เหมือนกันนะคะคือเขียนใหม่ผืนต่อผืนเลยนะคะคเขียนมือทุกผืนเลยอ๋อเนี่ยมันจะมีลวดลายที่แบบคิ้วๆอยู่ตามจินตนาการเลยนะคะจริงๆถามว่าถ้าดูแล้วแบบลายประมาณนี้แต่ขอเป็นสีเหลืองได้ไหมอย่างเงี้ยสั่งได้แต่ว่ารูปทรงดอกไม้มันก็คงไม่ได้เหมือนเดิมทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นการเขียนสดๆเนาะเรียกได้ว่ามีชิ้นเดียวในโลกได้ใช่แล้วค่ะนี่นะครับผ้าพันคอนะครับผืนนี้นะครับราคาอยู่ที่350บาทราคารวมส่งนะคะผ้าจะนิ่มๆหน่อยยิ่งซักไปก็จะยิ่งนุ่มนะคะเพราะว่ามันเป็นฝ้ายผสมไหมเนาะไหมสังเคราะห์มาต่อที่กางเกงกันบ้างกางเกงเขาส่งมาให้เราดูนี่ใส่สบายนะเนี่ยนี่สีนี้สวยนะเนี่ยนี่เป็นไงคะจะเอาหรือจะเอาจี๊ดจ๊าดก็มีนะครับนี่กางเกงนะคะตัวละ450บาทราคาก็จะรวมส่งแล้วผ้าจะทิ้งๆหน่อยนะคะครับเป็นยางยืดนะคะใช่สวมใส่ได้สบายๆเลยอ่ะมาต่อกันที่เสื้อนะคะคเสื้อเขาจะมีเราเรียกทรงค้างคาวเนาะเป็นค้างคาวสั้นก็คืออย่างที่โนใส่อยู่นะคะถอยให้ดูนี่แบบนี้ข้างหน้าจะสั้นนิดนึงข้างหลังชายจะยาวแบบนี้นะคะสีขาวก็มีใส่สบายมากใช่ใช่ใช่ยอดเลยนี่เป็นฟรีไซส์สีเหลืองก็มีนะคะที่พี่บอกว่ามันจะเป็นลายลักษณะดอกไม้เหมือนกันแต่ว่าจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นการเขียนใหม่ตัวต่อตัวเนาะตัวสั้นนะคะค้างคาวสั้น450บาทรวมส่งนะคะครับลายอื่นๆก็มีนะอันนี้ก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งจะคล้ายๆกับตัวยาวที่โชว์นะคะครับนี่อันนี้นะมาแบบตัวยาวกันบ้างแบบตัวยาวก็จะเป็นเหมือนที่พลุใส่แบบที่คุณใส่นะที่ให้พลุใส่เพื่อให้ลองดูว่าขนาดคนตัวใหญ่ๆใส่แล้วก็ยังแบบใส่ได้เพราะว่ามันฟรีไซส์นะคะใช่ครับตัวใหญ่นะครับนี่คือใส่ให้ดูนะครับนี่ท้องก็ยังใส่ได้นะคะคนท้อง3เดือนนี่สบายเลยใช่ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่600บาทราคารวมส่งนะคะตัวยาวมีหลายสีเหมือนกันนะคะเนี่ยสามารถเข้าไปดูใน Facebook ของทางกลุ่มได้นะคะชื่อยาดาบาติกนะคะเราขึ้นเอาไว้ให้คุณผู้ชมดูในนั้นเนี่ยเขาลงลายเอาไว้เยอะมากๆนะคะคแต่ราคาที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ดูนี่จะเป็นราคาที่รวมส่งแล้วเนาะอย่างชุดละ600บาทก็จะรวมส่งเหมือนกันตัวนี้ที่ถือเป็นผ้าพันคอเนาะครับผมนี่สีสันคือสดใสเลยสวยงามมีพันคอไปเลยปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปไหนจ๊ะแม่รดน้ำต้นไม้อันนี้อะไรถืออะไรอยู่อันนี้เป็นผ้าคลุมไหล่นะคะเห็นไหมใหญ่กว่าผ้าพันคอแบบเยอะเลยนะคะเราซื้อไปตัดเสื้อก็ได้หรือเราชอบแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะ650บาทค่ะอันนี้ราคารวมส่งนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่กว้างประมาณประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็ยาวประมาณเมตรครึ่งได้เนาะสีสดๆก็มีนะคะสดเวอร์นี่โอ้โหจิ๊ดๆสีแบบว่า
จ็บปวดเจ็บปวดมากโอเคย้ำกันอีกทีนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูไลน์ของสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ยาดาบาติกนะคะแล้วก็ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ที่เรานำมารีวิวเนี่ยติดต่อกับทางชุมชนได้โดยตรงราคาต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่กางเกงเสื้อตัวสั้นหรือว่าเสื้อตัวยาวราคาที่บอกก็คือรวมส่งทั้งหมดแล้วนะคะครับสินค้าก็สอบถามกับทางชุมชนได้เลยเนาะจากอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะครับผมสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ดูแล้วรู้สึกว่าบ้านเราก็มีของดีมีสินค้าเด็ดๆที่รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนส่งมาให้เราได้นะครับทางเฟซบุ๊กเรื่องเด็ดตะโลนะครับมาพูดคุยกันก่อนนะครับเผื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้กันนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้เรื่องเด็ดตะโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะคะวันนี้โนและพลุลาไปแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อมรินทร์ทีวี